พี่น้องครับตอนนี้ผมตามภารกิจของท่านสสปริชาติชาลีเครือครับสสขวัญใจพี่น้องเขต3ชัยภูมิพี่น้องครับก็มาดูของดีนะฮะต้องบอกว่าเป็นของดีของอำเภอจตุรัสพี่น้องครับการทำขนมนางเรดครับเป็นกลุ่มแม่บ้านต้องบอกว่าโอ้โหน่าสนใจมากครับด้วยภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นครับจุดนี้ก็อยู่กับท่านนายกอบจครับอยู่กับประธานกลุ่มสตรีบ้านยางเครือครับคุณศรีวิบูลชัยสอนครับสวัสดีครับพี่ครับนะฮะรวมถึงพี่น้องประชาชนกลุ่มสตรีครับสมาชิกทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับพี่ๆกลุ่มสตรีครับท่านสสครับวันนี้แวะมาเยี่ยมพี่น้องให้กำลังใจนะกลุ่มสตรีที่ทำขนมนางเล็ดเห็นบอกชื่อเสียงโด่งดังของอำเภอจตุรัสเลยแหละครับใช่ค่ะขนมนางเล็ดจากตำบลหนองโดนอำเภอจตุรัสนี้จะเป็นต้นน้ำนะคะก็หมายถึงว่าเป็นจุดส่งออกไปทุกภูมิภาค4ภูมิภาคของทั่วประเทศเลยค่ะวันหนึ่งออกราย10คันรถ10ล้อนะคะ10คันรถ10ล้อพี่น้องค่ะแหล่งผลิตใหญ่มากอยู่ที่นี่เหรอครับใช่ค่ะอยู่ที่ตำบลหนองโดนและตอนนี้ยิ่งกลุ่มสตรีของเราภูมิใจและดีใจเพราะว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์ท่านมีนโยบายเรื่องกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกคนก็รอความหวังค่ะว่าอย่างน้อยโอท็อปที่ตำบลหนองโดนของเราเนี่ยจะได้มีแพ็กเกจจิ้งที่สวยงามที่จะออกสู่ตลาดเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้เพราะว่าหลายคนบอกว่าเราความหวังมานานแล้วใช่ไหมคะครับเป็นความหวังของพี่น้องกลุ่มสตรีท่านประธานกลุ่มครับเราผลิตเนี่ยฮะขนมนางเล็ดเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ10กว่าปีแล้วค่ะ10กว่าปีแล้วเหรอครับโอ้โหตอนนั้นรวมกันกี่คนครับทำตอนนั้น6-7 คนมาถึงตอนนี้10กว่าปีกลุ่มมีกี่คนแล้วครับ30-40แล้วค่ะ30-40คนกระบวนการทำขนมนางเล็ดเริ่มต้นยังไงครับพี่เริ่มต้นจากแช่ข้าวเอาข้าวเหนียวมาแช่ค่ะครับแล้วก็เอามานึ่งมานึ่งแล้วก็ล้างครับใส่ผสมกับน้ำตาลแล้วก็ไม่ให้คนกดอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก็ไปผึ่งให้แห้งค่ะตากแห้งแล้วค่อยเอาไปทอดค่ะเลยครับกระบวนการต่อไปท่านสสครับก็นำมาตากนะครับใช่มาตากค่ะครับผมเนี่ยใช้แสงแดดใช้เวลาตากนานไหมครับตอนเย็นค่ะ1วันค่ะ1วันนะครับ1วันโอ้นี่กี่แดดครับเนี่ยแดดเดียวค่ะเมื่อเช้าเหรอครับค่ะฝนไม่แห้งไวขนาดนี้แห้งไวนะสสครับนี่พี่น้องครับโอ้โหเต็มไปหมดแล้วฮะเนี่ยครับเริ่มทำตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ย6 ทุ่มค่ะตื่น6 ทุ่มขยันมากค่ะเที่ยงคืนพี่น้องครับเริ่มตั้งแต่ตรงนู้นเลยกระบวนการอย่างที่เล่าให้ฟังนี่ใช่ไหมครับแช่ข้าวหุงข้าวนี่นะครับค่ะไปถึงกี่โมงครับกระบวนการผลิตถึงจะเรียบร้อย3 โมงเช้าค่ะจุดนี้ครับผมว่าผู้แทนราษฎรครับแล้วก็ส่วนบริหารส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั่นก็ไปดูภูมิปัญญาของชาวบ้านเหล่านี้ครับแล้วมาคิดพัฒนาในเชิงแบบอยู่ยั่งยืนครับพอมาเห็นก็จะมีแนวคิดว่าทำอย่างที่หนึ่งทำอะไรอย่างที่สองทำอะไรครับนะครับนี่คือสิ่งที่คิดว่าคิดบูรณาการแบบเอาแต่นโยบายข้างบนครับของนายกยิ่งลักษณ์สู่ชุมชนอย่างแท้จริงใช่ครับนะทราบว่าเนี่ยฮะท่านนายกอบจท่านนายกมนตรีก็มาส่งเสริมพี่น้องด้วยใช่ไหมครับกำลังมีแนวคิดในการว่าทำงานคู่กับสสตลอดเลยค่ะโอ้นี่พี่น้องครับก็เนี่ยการเมืองท้องถิ่นเข้มแข็งพี่น้องครับระดับชาติก็ขับเคลื่อนเรื่องนโยบายใช่ค่ะนะฮะทำให้พี่น้องชัยภูมิอุ่นใจพี่น้องครับนี่ครับโดยเฉพาะเศรษฐกิจชุมชนนะช่วยพี่น้องได้เยอะเลยพี่น้องครับจากกระบวนการตากให้แห้งครับมาอีกจุดหนึ่งครับกระบวนการทอดใช่ไหมครับสสครับใช่ทอดเนี่ยกำลังทอดร้อนๆ นะคะนี่พี่น้องครับแล้วตอนดูกรอบมากเลยค่ะกรอบมากเลยพี่น้องครับอร่อยเลยอร่อยเลยสุดยอดมากนะครับจากกระบวนการตากมาทอดเหรอครับพี่นี่เขากำลังทอดอยู่ค่ะกำลังทอดนะพี่น้องครับทอดกำลังเห็นไหมคะครับเห็นครับเห็นครับกระบวนการอยู่ที่ความสดใหม่นะครับค่ะทอดทุกวันเหรอครับค่ะท่านผู้ใหญ่ครับอย่างนี้ก็เห็นบอกวัตถุดิบก็จากท้องถิ่นใช่ไหมครับครับผมฮะจากท้องถิ่นจากข้าวแล้วปลูกเองเหรอครับปลูกเองครับผมครับครับแล้วก็ข้าวเหนียวครับเป็นข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวพี่น้องพันเขี้ยวงูครับเขี้ยวงูเลยครับนะปลูกเองแรงงานก็พี่น้องกลุ่มแม่บ้านนี่แหละนะฮะที่ว่างเว้นจากการทำอาชีพอื่นทำการเกษตรก็มาทำเป็นอาชีพเสริมใช่ไหมครับพี่น้องครับแต่ว่าอาชีพเสริมกำลังจะแซงอาชีพหลักแล้วครับรายได้เยอะเหลือเกินนะแล้วท่านสสกำลังจะมาส่งเสริมเรื่องการตลาดด้วยใช่ครับตลาดการแพ็กเกจจิ้งครับก็พี่น้องเราก็เนี่ยฮะก็จะได้ผลิตสินค้ามากขึ้นส่งขายไปมากขึ้นรายได้ก็จะกลับสู่ชุมชนครับผมก็เป็นเศรษฐกิจชุมชนครับท่านประธานกลุ่มครับตรงนี้ทำอะไรครับเนี่ยตอนนี้น้ำตาลโรยหน้าค่ะน้ำตาลนะฮะกำลังย้ายทำไปกี่ปีแล้วเนี่ยจะตั้งแต่อายุครับจะว่าคน60เลยนะ66เลยนะก็ทำให้มีอาชีพมีงานทำนะคุณยายนะโอ้ไม่ต้องมาทำงานบ้านอื่นเนาะจ้า
พี่น้องครับนโยบายเนี่ยผู้สูงอายุเราก็ดูแลใช่ไหมครับใช่ค่ะครับเรื่องเบี้ยยังชีพเป็นยังไงนะครับเบี้ยยังชีพก็ได้ครบทุกคนค่ะนะครับที่นี่ค่ะแล้วก็ผู้สูงอายุมีงานทำใช่ไหมคะใช่ครับแข็งแรงอยู่ครับก็มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะนี่ครับนี่คือเศรษฐกิจชุมชนครับผมนี่ก็เพราะมีนโยบายของพรรคเพื่อไทยนี่แหละค่ะครับไปดูกันใส่ถุงค่ะใส่ถุงใส่ถุงนี้ค่ะโอ้การบรรจุพี่น้องครับบรรจุใส่ถุงท่านสสครับอันนี้ประเภทนึงค่ะบรรจุถุงค่ะเหรอครับบางทีก็คนเขาซื้อแบบดิบไปเลยผสมนั้นใช่ไหมดิบก็มีค่ะดิบก็มีก็มีค่ะเหรอครับซื้อสองลักษณะสองลักษณะพี่น้องครับนะฮะแบบดิบที่เราตากแล้วก็เขาก็แพ็กใส่กล่องไปแพ็กใส่กล่องแล้วก็ไปทอดต่อลูกค้าเขาไปทอดเองเขาไปทอดเองนะครับเขาไปทำหน้าต่างๆอ๋อหน้าหมูยองหน้าพริกเผาอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จากที่นี่เลยนะครับท่านประธานครับแฟนๆที่ชมรายการตามดูผู้แทนทางเอเชียอัปเดตอยู่อยากสนใจอยากจะทานนางเล็ดขนมนางเล็ดเนี่ยนะฮะจากจตุรัสเนี่ยนะครับตำบลหนองโดนเนี่ยโอ้โหอร่อยมากของดีของดังที่นี่หรือท่านใดอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศจะติดต่อกันที่เบอร์ไหนดีครับ089-949-1554นี่ติดต่อท่านประธานกลุ่มได้ฮะพี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องตามผมไปจุดต่อไปครับผมจะตามดูผู้แทนกับภารกิจต่อไปพี่น้องครับพี่น้องครับตอนนี้ผมตามภารกิจของท่านสสปริชาติชาลีเครือครับสสขวัญใจพี่น้องเขต3ชัยภูมิครับพี่น้องครับมาที่นี่ครับที่บึงละหานครับตำบลละหานนะครับอำเภอจตุรัสพี่น้องครับก็ต้องบอกว่าเป็นบึงน้ำใหญ่เป็นอันดับ4นะของประเทศเลยครับโอ้ใหญ่มากพี่น้องครับใช่ค่ะนะครับจุดนี้ครับก็บอกว่าอยู่กับเนี่ยฮะท่านนายกอบต.ท่านรองนายกอบต.ท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านประธานนะครับรวมถึงผู้นำชุมชนอีกหลายท่านและพี่น้องจำนวนมากครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีทุกท่านนะครับโอ้โหวันนี้พี่น้องในตำบลละหาน18หมู่บ้านเหรอครับใช่ค่ะ18หมู่บ้านค่ะครับสสครับใหญ่ที่สุดของอำเภอจตุรัสค่ะโอ้เลยครับก็เป็นตำบลที่ว่าชุ่มน้ำโลกเลยค่ะโอ้นี่พี่น้องครับเมืองนี้มาช่วงนาตาปีค่ะครับเมืองนี้ใหญ่มากใหญ่มากพี่น้องครับเนื้อที่เท่าไหร่ครับประเทศ 18,225 ไร่ค่ะเลยครับอันดับ4ของประเทศไทยค่ะอันดับ4ของประเทศไทยพี่น้องครับโอ้เป็นบึงน้ำที่ต้องบอกว่าใหญ่มากเหล่าเลี้ยงพี่น้องเนี่ยนะฮะในตำบลละหานในอำเภอจตุรัสด้วยไม่หลายอำเภอค่ะหลายอำเภอเลยจังหวัดชัยภูมิเลยค่ะเลยครับคือจตุรัสนะคะก็ใช้ตรงนี้เนินสง่าก็ใช้บ้านข้าวก็ใช้อำเภอเมืองก็ใช้ครับผมก็ทั้งน้ำประปาใช่ไหมครับใช่ค่ะประปาแล้วก็น้ำทำการเกษตรทั้งหมดแม้กระทั่งน้ำชีแห้งๆต้องอาศัยน้ำเมืองละหานไปเข้ามาช่วยคือเหลือทุกครั้งเลยซึ่งผู้นำชุมชนของเรานี่ก็เป็นผู้ที่ใจดีตลอดนะคะครับเราหน้าน้ำเราท่วมซ้ำซากตลอดเลยค่ะตำบลเราท่วมตลอดหน้าแล้งเนี่ยเราก็เจอปัญหาอย่างที่เห็นนะคะก็ถูกคนอื่นมาขอน้ำมาใช้ครับผมแต่ทีนี้เราอยากจะเห็นเมืองละหานเนี่ยเนาะเติบโตในมิตินึงเลยครับเป็นยังไงครับถ้าหากว่าเรามีงบประมาณจากรัฐบาลช่วยเหลือเรานะคะเราก็อยากจะให้ตรงนี้เป็นแก้มลิงน้ำขนาดใหญ่ครับเราจะได้บริหารจัดการน้ำได้ทั่วถึงด้านการเกษตรให้กับพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนในเขตที่ใกล้เคียงกันทั้งหมดนี้แหละค่ะใช่ครับแล้วก็ทำตรงนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีภูมิทัศน์อันสวยงามค่ะโอ้โหแล้วเราอยากจะมีอะควาเรียมตรงนี้ด้วยบ้างนะคะเราจะได้ดูปลาและน้ำจืดใช่ไหมครับใช่ถูกต้องค่ะเพราะว่าคนจะได้มาท่องเที่ยวที่นี่เยอะๆเพราะเมืองชัยภูมิน่าอยู่มากใช่ครับอำเภอจตุรัสก็น่าอยู่นะคะแล้วตรงนี้นะคะงบประมาณเนี่ยที่อื่นก็ลงไปแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วตรงนี้ชัยภูมิเป็นแหล่งน้ำสำคัญน่าจะให้พวกเราบ้างใช่ไหมคะพี่น้องนะคะตรงนี้ดีไหมครับพี่น้องครับถ้าเพื่อไทยมีปรบมือหน่อยนี่ฮะสะท้อนผ่านท่านสสอันนี้ท่านรู้ไหมคะว่าพี่น้องมีอาชีพการประมงด้วยเลยครับตรงนี้ค่ะเพราะว่ามีปลาโอ้มีปลาอะไรบ้างครับเนี่ยครับก็มีปลากรายบ้างครับปลาบึกปลาชะโดโอ้เหรอครับครับก็ประจำถิ่นบึงละหานก็มีปลากาและก็ปลาฉลาดครับที่เป็นปลาประจำถิ่นแต่ท่านสสจะมาผลักดันนะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะให้เป็นจุดสำคัญตรงบึงละหานนี่รู้สึกยังไงครับรู้สึกดีใจมากนะคะพอดีทางท่านสสก็เป็นคนที่จตุรัสอยู่แล้วนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะได้รับงบประมาณในส่วนนี้ก็ฝากถึงท่านนายก
อบจด้วยนายกอบจและนายกยิ่งรักด้วยค่ะให้มาช่วยตำบลละหานนะคะเพื่อพัฒนาบึงละหานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนะคะที่คนผ่านไปมานั่นจะได้มาเที่ยวที่บึงละหานบ้างนี่พี่น้องดีใจไหมฮะที่สสจะมาพัฒนาบึงละหานอภิรัตน์ตบมือหน่อยนี่ฮะก็ต้องบอกว่าเป็นความหวังของพี่น้องในตำบลละหานสสครับนะเมื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารก็เกิดขึ้นนะฮะใช่ค่ะแหล่งพักผ่อนหย่อนใจเศรษฐกิจก็เกิดขึ้นพี่น้องมีอาชีพด้วยค่ะนะครับก็คือทำสองด้านไงคะด้านท่องเที่ยวก็ทำด้วยด้านป้องกันน้ำท่วมน้ำแล้งทำด้วยเพราะว่าอาชีพเราคืออาชีพเกษตรเป็นหลักเพราะเขาทำนาเนี่ยที่นี่ถ้าทำได้นาปีละสองสามครั้งก็นี่ค่ะที่บึงละหานเนี่ยเราสามารถที่สูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานแสงอาทิตย์ได้หมดนี่คืออยู่ที่งบประมาณที่เราต้องมาช่วยกันวางแผนงานอยากเป็นอย่างยืนนะครับท่านท่านว่าจะขอ งบมาช่วยแล้วคือว่าเป็นการแก้ไขปัญหายั่งยืนครับยั่งยืนถาวรค่ะซึ่งเราเข้ามามานานแล้วบูรณาการเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งตามนโยบายของรัฐบาลเลยใช่ครับต่อไปเนี่ยถ้าจตุรัสทำรับตรงนี้ได้นะคนอื่นไม่ไปเที่ยวที่อื่นเนาะใช่ค่ะเขาจะแม่บ้านเราจะตลาดรวยไหมรวยใช่ไหมคะรวยข้าวก็ได้น้ำไม่ท่วมใช่ไหมผักก็ได้ส่งตลาดไทยส่งออกนอกอีกใช่ไหมแล้วอุหลายย่างประมงก็ได้การท่องเที่ยวก็ได้อีกโอ้ของฝากอีกเนาะและกลุ่มสตรีก็เข้มแข็งตอนนี้กลุ่มสตรีเรามีกองทุนสตรีไงคะเมื่อเช้าที่เราประชุมกันไงเอาปมมือหน่อยปมมือหน่อย